างโคลนนิ่งของฉันหรอเนี่ยนี่อยากจะเชื่อเลยอ่ะขอโทษนะคะนี่คุณเป็นใครเหรอคะฉันพี่รักใครมาล่ะคะคือหนูจะมาเซอร์ไพรส์พี่นะคะพี่รักคะผู้หญิงคนนี้เป็นใครเหรอคะญาติพี่เองลูกพี่ลูกน้องอ่ะที่แท้ก็ญาติที่รักนี่เองดีใจจังเลยค่ะนี่ใช่ไหมคะเซอร์ไพรส์ที่ที่รักบอกอ่ะดูสิเราแต่งตัวเหมือนกันเลยต่างหูก็เหมือนกันสร้อยก็เหมือนกันชุดที่ใส่ก็ยังเหมือนกันอีกมาค่ะคุณเข้าไปในบ้านก่อนมาทานฉลองพอดีนี่มันฉลองอะไรเรื่องอะไรกันเนี่ยถึงว่าล่ะเวลาไปเที่ยวไหนถึงชอบซื้ออะไรสองอันตลอดเลยถ้าจะเข้าห้องน้ำขึ้นบันไดไปหรือทางขวามือนะคะและเวลาล้างมือให้ใช้ผ้าสีเหลืองเช็ดพอดีว่าฉันชอบซื้อของลดราคาที่อีเกียค่ะชอบซื้อของที่อีเกียเหมือนกันเลยฉันพูดไม่ออกเลยบ้านผู้หญิงคนนี้เหมือนกับบ้านของฉันที่อยู่กับพี่ตาทุกอย่างแค่อยู่คนละจังหวัดก็แค่นั้นฝากไก่ทอดวางไว้บนโต๊ะหน่อยนะอะไรกันวะเนี่ยขอโทษนะคะนี่เราจะฉลองอะไรกันเหรอคะก็ฉลองครบรอบ1เดือนลูกชายของฉันไงเธอลองอุ้มดูสิว่าแต่เธอมีลูกไหมไม่มีอ่ะแต่ว่าฉันก็วางแผนกับสามีฉันไว้อยู่นะแล้วนี่น้องชื่ออะไรล่ะคะน้องชื่ออาเธอที่ฉันตั้งชื่อเนี้ยก็เพราะว่าอยากให้เขาโตมามีอนาคตที่ยิ่งใหญ่และก็น่าเคารพ คุณคะเดี๋ยวฉันฝากดูแขกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันไปให้นมลูกก่อนจัดอีฟออกมาคุยกับพี่หน่อยนี่หนูทำอะไรเนี่ยแล้วเจอบ้านพี่ได้ไงไหนพี่บอกว่าพี่จะไปดูงานที่ปารีสไงแล้วทำไมสัญญาณ GPS ถึงบอกว่าพี่อยู่ที่เชียงใหม่หนูก็เลยตามมาดูให้เห็นกับตาว่าพี่อยู่ที่นี่จริงหรือเปล่านี่หนูแอบติด GPS ตามพี่มาหรอหนูคงลืมบอกพี่ไปว่าเราใช้ Family iCloud เดียวกันพี่ตาลนี่พี่อย่าบอกนะว่า
พี่ยังหมกผู้หญิงไว้อีกเพียบเลยอ่ะฮะพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงเอาเบาสินี่หนูไม่มีสิทธิ์มาว่าอะไรพี่ทั้งนั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูมีพี่เป็นคนซื้อให้ทั้งนั้นเลยร้านอาหารหรูๆพี่ก็พาไปคลินิกพี่ก็พาไปแล้วบ้านหลังใหญ่ที่หนูอยู่ตอนนี้พี่ก็ซื้อให้แล้วบ้านก็เหมือนกันเป๊ะหนูคิดมาตลอดเลยนะว่าพี่รักหนูจริงแต่สุดท้ายหนูก็เป็นได้แค่เด็กในสังกัดของพี่อีฟไม่ใช่นะพี่รักอีฟจริงๆนะไม่ถ้าไม่ติดว่าเมียของพี่เขามีลูกแล้วป่านี้หนูคงบอกความจริงเขาหมดทุกอย่างแล้วแหละเพราะว่าหนูไม่อยากอยู่ในวงจรแบบนี้อีกแล้วเฮ้ยอีฟไม่ไปได้ไหมหนูตัดสินใจแล้วจะไปอีฟนี่เธอจะไปไหนอ่ะหรือว่าเธอจะกลับแล้วอืมใช่พอดีว่าฉันมีธุระด่วนนะขอร้องนะอย่าเพิ่งรีบกลับได้ไหมพอดีวันนี้เพื่อนฉันติดโควิดอ่ะก็เลยมาไม่ได้ฉันอยากให้เธอทำหน้าที่แทนเพื่อนฉันหน่อยทำอะไรหรอพรุ่งนี้เธอช่วยเป็นแม่บุญธรรมให้น้องอาเธอร์หน่อยได้ไหมอะไรนะฉันว่าฉันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันเป็นนะวินาทีนี้มันไม่มีใครเหมาะกว่าเธอแล้วคือมันเป็นธรรมเนียมของบ้านฉันอ่ะฉันอยากให้เป็นเธอนะและฉันก็เลือกที่จะอยู่ต่อไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงแล้วไม่รู้ด้วยว่ามันจะจบที่ตรงไหนพี่ตาลพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกเมียพี่ก็อยู่บ้านนี้ทำไมจะทำไม่ได้ล่ะไหนๆอีฟก็อยู่นี่แล้วพี่ขอจุ๊บสักทีนะพี่ตาลพี่ตาลออกไปอย่างห่างหนูเลยนะพี่ตาลชุดสีฟ้าซะด้วยอีฟก็รู้ว่าพี่ชอบพี่จะอดใจไหวได้ไงล่ะถอดออกมาแล้วโอ๊ยพี่ตาดอย่าถอดนะโอ๊ยปล่อยพี่ตาดอย่าถอดถอดอะไรออกเหรอคะอีฟซุ่มซ่ามทำน้ำหกใส่เสื้อพี่ก็เลยให้ถอดไปซักคุณเอาเสื้อใหม่ให้เธอไม่ดีกว่าหรอใช่พี่ทำไมคิดไม่ได้เนาะงั้นพี่ไปเอาเสื้อใหม่มาให้นะโหชุดเธอสวยมากเลยอะหุ่นก็ดีด้วยก่อนที่ฉันจะมีลูกอ่ะฉันก็หุ่นแบบนี้แหละแต่พอมีลูกแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละลูกฉันร้องอ่ะเดี๋ยวฉันขอไปดูลูกก่อนนะวันนี้เมื่อปีที่แล้วฉันเจอพี่ตาลเขาครั้งแรกนี่แล้วแบบนี้ฉันจะมองหน้าจีติดได้ยังไงไม่อ่ะ
ฉันจะต้องบอกความจริงให้จีรู้เรื่องที่ฉันวาดฝันไว้เลยอุ้มลูกของเราโดยมีพี่ตาลอยู่ข้างๆแต่ตอนนี้มันดูเป็นเรื่องตลกร้ายไปแล้วฉันละสงสารจีเขาจริงๆอีฟแต่พี่เชื่อนะว่าอีฟเป็นแม่ที่ดีได้หนูว่าจีเขาน่าจะใส่ชุดนอนแบบหนูบ้างนะพี่ตาลหนูขอบัตรเครดิตพี่หน่อยสิว่าจะพาจีไปซื้อของซะหน่อยเพื่อจะได้ชุดนอนสวยๆกลับมาบ้างไงส่วนพี่ก็อยู่ดูแลลูกให้มันดีๆนะถ้าลูกร้องก็ร้องตามลูกไหนระบาดไหนเอาบัตรเครดิตเอ้าพี่ตาลทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นล่ะคะพี่ไม่อยากให้เมียได้พักบ้างหรอกเปล่าจะไปเลยเหรอฉันยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันส่งพี่กัดให้ที่หลังละกันงั้นฉันขอตัวไปทำธุระส่วนตัวก่อนละกันนะจริงๆแล้วฉันมีแผนอยากให้จีมีชีวิตที่ดีกว่านี้คบกับคนที่ดีกว่านี้ฉันสัญญาถ้าฉันช่วยเธอเสร็จฉันจะหายไปจากชีวิตเธอเลยเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็คิดไม่ถึงว่าแผนของฉันมันจะไม่สำเร็จโหจีชุดนี้เธอดูเซ็กซี่มากเลยนะฉันก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็สู้เมื่อก่อนไม่ได้อ่ะเออนี่จีฉันมีอะไรจะให้เธอด้วยสมัครคอร์สฟิตเนสไว้ให้เธอถือว่าเป็นของขวัญรับขวัญหลานแล้วกันนะขอบคุณมากนะอีฟฉันไม่รู้จะพูดกับเธอยังไงอะเธอไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นให้ฉันเป็นคนพูดเองดีกว่าจีฉันขอพูดตรงๆเลยนะเป็นแม่ที่ดีที่สุดในโลกเลยเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยผู้ชายคนไหนได้เธอไปโชคดีมากๆเลยแต่ตาลเขาแอบคบกับเธอนี่ฉันรู้นะว่าเธอกับตาลไม่ใช่พี่น้องกันตั้งแต่แรกจีเธอรู้ได้ยังไงก็ฉันเห็นหน้าตาเขาเลิกลักตอนที่เจอเธอไงจีคือฉันไม่รู้จริงๆนะว่าพี่ตาลเขามีโลก2ใบพอ
ฉันเห็นเธออยู่กับลูกฉันก็ไม่อยากเข้าไปรบกวนเลยนะแต่ที่ฉันยังอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าเธอขอให้ฉันเป็นแม่บุญธรรมของอาเธอร์อีฟเธอเป็นคนดีนะฉันถึงอยากให้เธอเป็นแม่บุญธรรมของอาเธอร์แต่ตามเขาฉันไม่แน่ใจแล้วทำไมเธอถึงไม่เลิกกับเขาให้มันจบๆไปล่ะเรื่องนั้นฉันคิดไว้แล้วล่ะฉันรู้วิธีว่าฉันต้องทำยังไงฉันว่าเสื้อผ้าพวกเนี้ยน่าจะช่วยฉันได้นี่เธอมีแผนอะไรหรอใช่แล้วฉันก็อยากให้เธอช่วยนี่ไม่เหมือนแผนที่ฉันวางไว้เลยมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นอาเธอร์น้อยของแม่รับขวัญแล้วนะคุณคะเดี๋ยวฉันจะพาลูกไปเข้านอนก่อนนะงั้นเดี๋ยวฉันไปจัดโต๊ะให้นะเดี๋ยวเมื่อกี้ไปหาบาทหลวงมาด้วยเหรอแล้วคุยอะไรกันบ้างทำไมนานจังอ๋อก็ถามว่าพ่อของเด็กคนนี้นอนกับแม่บุญธรรมได้หรือเปล่าแล้วท่านว่าไงบ้างท่านก็บอกว่าถ้าทำแบบนั้นมันบาปมากเลยนะคะบาปเหรอพอดีพี่ไม่ใช่คนดีแบบอีฟนะบาปๆแบบนี้พี่ชอบเอ้ยปล่อยพี่ตาลปล่อยนะปล่อยหนูสิท่านอย่าทำแบบนี้พี่ตาลปล่อยโอ๊ยทำแบบนี้ไม่ถูกนะปล่อยโอ๊ยบาปที่ทำมันต้องถูกชดใช้พี่กับอีฟกอดกันแบบพี่น้องอ่ะคืออิมจะกลับแล้วงั้นคุณก็เชิญไปคุยกับทนายอีกก็แล้วกันแล้วบอกออกไปจากบ้านฉันด้วยถึงตอนจบแล้วสินะงั้นพี่คงต้องเฉลยแล้วล่ะว่าเราสองคนหนูไม่ต้องการพี่แล้วจีเราสองคนแต่งงานกันมานานแล้วด้วยแล้วก็มีลูกกันแล้วด้วยจีจีจะทิ้งพี่ไปง่ายๆแบบนี้หรอพวกมึงสองคนรวมหัวหลอกกูเหรอพี่ตาลพี่นี่เป็นผู้ชายโคตรโชคดีเลยที่ได้เมียโคตรดีแบบนี้อีกนิดเดียวจีเขาก็จะเป็นแม่พระอยู่แล้วแต่ดันมาโชคร้ายเรื่องเมียน้อยซะก่อนนี่สิ
ี่ตันหนูให้เวลาพี่3วันเก็บข้าวของแล้วออกจากบ้านหลังนี้ไปซะจีเราไปกันเถอะเดี๋ยวพวกมึงจะไปไหนมึงไล่เจ้าของบ้านออกจากบ้านเนี่ยนะมึงบ้าหรือเปล่าฮะนี่พี่ตาลพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าพี่เคยซื้อบ้านเคยซื้อรถให้หนูแล้วของทุกอย่างมันก็เป็นชื่อหนูด้วยแล้วเราก็จะใช้เงินที่กดมาจากบัตรเครดิตของพี่ไงขอให้โชคดีนะคะไปกันเถอะจีคุณจีคะทำไมคุณจีมองฉันแบบนี้ล่ะคะจะแซวอะไรฉันอีกก็ฉันอิจฉาคุณเชอกับแฟนนะสิคุณเชอกับแฟนคุยกันน่ารักดีจังฉันก็ต้องอิจฉาสิคุณเชอดูแฟนฉันสิงั้นเดี๋ยวฉันลองโทรหาแฟนอีกรอบเออฮัลโหลทำไมคุณถึงเพิ่งรับสายฉันฉันโทรหาคุณเป็น10สายแล้วนะฉันเสร็จธุระแล้วคุณมารับฉันหน่อยสิไม่ว่างมีประชุมต่อเรียกรถกลับเองคุณคุณเชิญดูแฟนฉันสิคะให้เรียกรถกลับบ้านเองนี่แหละเนาะคู่ที่แต่งงานแล้วกับคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานฉันรู้สึกอิจฉาคุณเจอจังคุณจีคะคุณจีอย่าพูดแบบนี้สิคะเผลอๆถ้าคู่ของฉันแต่งงานแล้วอาจจะหนักกว่าคู่ของคุณจีก็ได้นะคะงั้นฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะพี่รักมารับเลยครับแล้วลูกค้าล่ะครับก็ได้ครับนั่นไงคะมาพอดีเลยคุณจีคะผู้ชายคนนี้เป็นแฟนของฉันเองค่ะชื่อว่าพี่ตาลค่ะคนที่ฉันเล่าให้คุณจีฟังบ่อยๆไงคะ
พี่ตาลคะคนนี้ชื่อว่าคุณจีค่ะเป็นลูกค้าคนสนิทของฉันเองทั้งสองคนทำความรู้จักกันไว้สิคะจะได้สนิทสนมกันแฟนนั้นหรอคนที่ดูแลดีแล้วก็เทคแคร์ดีโทรไปบอกให้มารับก็มารับทันทีต่างจากแฟนฉันเหลือเกินโทรไปบอกให้มารับกี่ครั้งก็ไม่เคยว่างไม่เคยไปรับไปส่งแฟนฉันไม่เคยมีเวลาว่างให้หรอกหรอคะคุณจีคะงั้นเรากลับกันเลยไหมคะเดี๋ยวฉันจะให้แฟนของฉันไปส่งคุณจีที่บ้านด้วยไปค่ะเรากลับกันเถอะลืมแหวนไว้ที่ร้านนะคะขอบคุณคุณจีมากๆเลยนะคะถ้าแหวนวงนี้หายฉันต้องเสียใจแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าแหวนวงนี้พี่ตาลอุตส่าห์ซื้อให้ฉันใส่ไว้ดีกว่าแฟนคุณเชอร์นี่ดีจังเลยนะคะซื้อแหวนเพชรราคาแพงๆให้ใส่ด้วยผู้ชายดีๆแบบนี้คุณเชอร์ไปเจอที่ไหนล่ะคะคือเอาหน้าคุณเชอร์เล่าให้ฟังหน่อยสิคะเรื่องราวของคุณเชอร์เนี่ยน่าจะคล้ายกับเรื่องราวของฉันตอนที่สามีจีบฉันใหม่ๆจะมาไม้ไหนวะเนี่ยก็ได้ค่ะเราสองคนเจอกันที่บาร์ตอนนั้นฉันทำงานที่นั่นค่ะเป็นเด็กเอนเตอร์เทนอะแล้วพี่ตาลก็ตามไปตื้อฉันแล้วก็ไปจีบฉันทุกวันเลยค่ะตอนแรกฉันก็ไม่อะไรกับพี่ตาลแล้วนะคะพี่ตาลไม่อยากให้ฉันทำงานที่นั่นก็เลยสอนให้ฉันขายประกันเพราะพี่ตาลดูแลแล้วก็เทคแคร์ฉันดีมากๆเลยค่ะฉันก็เลยลองคบกับพี่ตาลดูจริงเหรอคะแล้วคบกันมานานหรือยังคะถึงปีหรือยังคะอีกไม่กี่วันก็จะครบรอบ1ปีของเราแล้วค่ะคุณจีคะฉันกับพี่ตาลเราจะไปฉลองอยู่ที่ภัตตาคารกรีนเรสตอรองนะคะคุณจีไปด้วยกันสิคะนะโหแฟนของคุณเชิญนี่ดีมากๆเลยนะคะต่างจากแฟนของฉันคบกันมาตั้ง10ปีมีลูกด้วยกัน2คนแต่ไม่เคยฉลองครบรอบอะไรกันเลยแล้วอยู่ด้วยกันมากี่ครั้งแล้วคะคุณจีคุณจีถามอะไรแบบนี้ล่ะคะฉันเขินนะคะคุณจีคุณจีถามเรื่องแบบนี้ฉันก็เรื่องแบบนี้คุณไม่ต้องรู้ก็ได้มั้งครับเราก็โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วคุยเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ไม่แปลกนี่คะฉันเขินนะคะจริงๆแล้วฉันกับพี่ตาลเราเคยตกลงกันไว้ว่า1อาทิตย์เราจะเจอกัน1ครั้ง
ถึงแม้ว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันแต่สำหรับฉันหนึ่งวันนั้นน่ะมันทำให้ฉันมีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่ตาลดูแลแล้วก็เทคแคร์ฉันดีมากๆเลยค่ะแฟนของคุณเชอร์นี่ดีมากเลยนะคะทั้งเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ต่างจากแฟนของฉันที่อยู่กันตั้ง6วันแต่ไม่เคยทำให้ฉันมีความสุขเลยอีกวันนึงก็หายหัวไปไหนก็ไม่รู้คุณจีคะอีกไม่กี่เดือนพี่ตาลก็จะมาขอฉันแต่งงานแล้วนะคะถ้าถึงวันนั้นคุณจีต้องมางานแต่งของฉันกับพี่ตาลนะคะนะคะนะคุณจีแต่งงานเลยเหรอคะไม่รอละกูเชิญเชิญจ๊ะกลับบ้านนะนะจ๊ะกลับบ้านเนาะเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบกลับกันสิคะช่วยอยู่รอเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะให้แฟนของฉันมารับที่นี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเหมือนที่แฟนของคุณเชอร์มารับคุณเชอร์ไงล่ะคะโอ้ยพี่ตาลคะพี่ตาลดูสิคุณจีเขาอยากได้โมเมนต์เหมือนคู่ของเราอะได้สิคะคุณจีเดี๋ยวฉันกับพี่ตาลจะอยู่รอเป็นเพื่อนนะคะเชอร์จ้ะกลับเถอะนะจ๊ะกลับเถอะนะไอ้ตาลแกจะไปส่งฉันหรือจะไปส่งแฟนสุดที่รักของแกฮะไอ้เลวไอ้ระยำแกทำแบบนี้กับฉันได้ไงอะแกโกหกฉันมาตลอดเลยเหรอที่ผ่านมาแกโกหกว่าฉันไปประชุมโกหกว่าไปคุยธุรกิจกับคนนั้นคนนี้โกหกว่าเดินทางไปต่างประเทศจริงๆแล้วแกไม่ได้ไปทำงานใช่ไหมแต่แกไม่นอนกับอีนี่ใช่ไหมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบริษัทแกถึงได้ดิ่งลงทุกวันเพราะแกมัวแต่หมกมุ่นเรื่องบนเตียงไงหุบปากฉันจะฟ้องหย่าฉันได้อัดคลิปเสียงไว้ทั้งหมดแล้วแกได้เหลือตัวเปล่าแน่ไปเลยนะฉันไม่อยากเห็นหน้าแกอีกไปไปสิจีจ๊ะปล่อยปล่อยแกมาตัวเปล่าแกก็ต้องกลับไปตัวเปล่าและสมบัติทั้งหมดต้องเป็นของฉันและลูกเท่านั้นส่วนเรื่องประกันเปลี่ยนจากชื่อผัวเก่าเป็นชื่อลูกนะคุณจีคะฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเข้าใจผัวฉันมันเลวเองฉันไม่โกรธคุณเชิญหรอกค่ะจีจีพี่ตาลโอ้พี่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงที่ผ่านมาพี่เห็นฉันง่อมาโดยตลอดเลยเหรอถึงได้หลอกฉันมาเกือบปีอ่ะพี่มันเจ้าชู้พี่มันหลอกลวงพี่ว่าฉันเกลียดพี่พี่ได้ยินไหมว่าฉันเกลียดพี่เฮ้ยI'm sorry.
ที่รักคะที่รักแอบดูโทรศัพท์หนูตอนที่หนูอาบน้ำเหรอคะใช่จ้ะพี่เห็นในแชทมีผู้ชายคนหนึ่งคุยกับออนทุกวันเลยนะครับแถมน้องออนกับเขาคุยกันมีความสุขมากเลยนะน้องออนกับเขายังชวนกันไปเที่ยวบาหลีด้วยกันไม่ใช่เหรอครับอ๋อคือว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นเพื่อนสนิทสมัยม.ปลายของออนเองค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเขาเพิ่งเลิกกับแฟนเขาก็เลยเฮิร์ตหนักมากเลยค่ะจริงเหรอแต่ดูน้องออนกับเขาสนิทใกล้ชิดกันมากเลยนะเอาเถอะออนจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวเถอะจริงเหรอคะเฮ้ยที่รักนี่ใจดีจริงๆเลยอะหนูรักพี่ที่สุดในโลกเลยรู้ไหมตอนแรกเนี่ยหนูก็คิดว่าพี่จะไม่ให้หนูไปแล้วสิขอบคุณที่รักมากๆเลยนะคะพวกเธอสองคนอะเป็นแค่เพื่อนสนิทกันจริงๆนั่นเหรอจริงสิคะหนูจะโกหกพี่ทำไมล่ะคะงั้นก็ดีงั้นน้องออนก็ไปเที่ยวกับเขาให้สนุกเลยนะครับพี่อูดคะแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนผู้ชายนะพี่ไว้ใจให้ออนไปเที่ยวกับเขาจริงๆเหรอพี่ไม่กลัวว่าออนกับเขาจะมีอะไรกันเหรอคะพี่กลัวแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะสิ่งที่มันจะเกิดสักวันมันก็ต้องเกิดสิ่งที่มันจะไปอ่ะเราล้างยังไงมันก็ล้างไม่อยู่หรอกนะแต่พี่อูดคะออนออกไปคราวนี้เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆเลยนะคะแล้วน้องออนจะไปนานขนาดนั้นทำไมล่ะก็เขาบอกว่าจะพาออนไปเที่ยวหลายประเทศเลยค่ะมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามกัมพูชาแล้วก็ลาวด้วยค่ะไปเที่ยวประเทศพวกนี้หมดเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆเลยค่ะไม่เป็นไรออนไปเที่ยวเถอะเดี๋ยวพี่ดูแลบ้านเองที่รักทำไมวันนี้ที่รักใจดีใจกว้างขนาดนี้เนี่ยพี่ไม่ห้ามนู่นห้ามนี่ออนแล้วเหรอตั้งแต่ออนอยู่กับพี่มาทุกครั้งที่ออนออกไปเที่ยวพี่เป็นคนโทรตามน้องออนกลับมาพอน้องออนกลับมาถึงบ้านก็ทะเลาะกับพี่ถ้าพี่ยังทำแบบนี้อีกน้องออนคงหมดสนุกเปล่าๆพี่ว่าเมื่อก่อนอ่ะพี่เห็นแก่ตัวมากเกินไปพี่ไม่ควรไปยุ่งเรื่องของน้องออนเลยแต่พี่ควรเคารพการตัดสินใจของน้องออนมากกว่าที่รักคะที่รักคิดแบบนี้จริงๆหรอจริงสิพี่นี่ดีที่สุดเลยอ่ะพี่รู้ไหมว่าพี่เป็นคนที่เข้าใจออนที่สุดเลยนะออนยิ่งอยู่เนี่ยยิ่งรักพี่มากขึ้นแล้วพี่รู้ไหมคะพอเถอะออนรีบไปเก็บเสื้อผ้าเถอะแล้วก็เที่ยวให้สนุกด้วยนะที่รักคะที่รักไปส่งออนที่สนามบินหน่อยได้ไหมคะขอโทษนะน้องออนพอดีเดี๋ยวพี่มีประชุมกับบอร์ดบริษัททางออนไลน์อ่ะพี่คงไปส่งน้องออนไม่ได้เดี๋ยวพี่เรียกแท็กซี่ให้นะค่ะออนนั่งแท็กซี่ไปก็ได้ค่ะงั้นออนไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคะ
ที่รักคะออนไปแล้วนะจ้ะเดินทางปลอดภัยนะครับงั้นไปก่อนนะคะตั้งแต่เขาก้าวออกจากบ้านหลังนี้ไปผมก็รู้แล้วว่าผมเป็นผู้แพ้สิ่งที่มันจะเกิดยังไงมันก็ต้องเกิดคนมันจะไปล้างยังไงก็ล้างไม่อยู่ตั้งแต่เขาจากไปผมก็จะเอาบ้านหลังนี้ไปขายและตัดสินใจตัดขาดจากเขาสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเข้าใจค่ะบอสพี่อู๊ดคะตอนนี้ออนกลับมาแล้วนะคะทำไมออนโทรหาพี่ไม่ติดเลยอะตอนนี้ออนอยู่หน้าปากซอยแล้วนะคะแต่ว่าออนไม่มีกุญแจบ้านพี่อยู่บ้านหรือเปล่าคะถ้างั้นเดี๋ยวพวกคุณไปเตรียมเอกสารก่อนเลยนะเราออกไปพบลูกค้ากันเลยค่ะบอสตอนนี้ออนอยู่หน้าปากซอยแล้วนะคะแต่ว่าออนไม่มีกุญแจบ้านพี่อยู่บ้านหรือเปล่าคะพี่อู๊ดพี่อู๊ดออนกลับมาแล้วค่ะพี่เปิดประตูให้ออนหน่อยค่ะคุณมาหาใครเหรอคะแล้วคุณเป็นใครเนี่ยคุณมาอยู่ในบ้านฉันได้ไงที่นี่บ้านของฉันฉันเพิ่งซื้อมาจะกลายเป็นบ้านของคุณได้ยังไงคุณจันผิดบ้านหรือเปล่าคะพี่วุฒินี่คุณออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยพี่อู๊ดฉันผิดไปแล้วพี่อู๊ดคะแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนผู้ชายนะพี่ไว้ใจให้ออนไปเที่ยวกับเขาจริงๆหรอพี่ไม่กลัวว่าออนกับเขาจะมีอะไรกันหรอคะพี่กลัวแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะสิ่งที่มันจะเกิดสักวันมันก็ต้องเกิดสิ่งที่มันจะไปเราล้างยังไงมันก็ล้างไม่อยู่หรอกนะสิ่งที่มันจะไปเราล้างยังไงมันก็ล้างไม่อยู่หรอกนะน้องออนครั้งนี้เราสองคนกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วจริงๆแต่น้องออนจำไว้นะว่าพี่เคยรักน้องออนห่วงน้องออนแต่น้องออนไม่เห็นค่าความรักที่พี่มีให้น้องออนเองพี่พยายามเต็มที่แล้วสุดท้ายน้องออนก็ไปจากพี่อยู่ดีตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องออนไม่ผิดหรอกพี่เองที่เป็นคนผิดต้องโทษพี่ที่ไม่สามารถเป็นผู้ชายอย่างที่น้องออนอยากให้เป็นได้บางทีการจบแบบนี้ก็คือชีวิตที่น้องออนต้องการอยู่พอดีเงินเดือนอะแกอะ
ามต่อหน้าฉันอีกเรื่องพวกนี้ฉันดูมาหมดแล้วที่นักแสดงชอบพูดว่า จริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทตัวจริงอีแม่บ้านเงินเดือนอ่ะแกอยากจะได้อยู่ไหมหรือว่าแกอยากจะตกงานฮะเนี่ยคุณทำอะไรของคุณทำไมคุณต้องตบหน้าเขาด้วยแล้วแกเป็นใครฉันสั่งสองลูกน้องของฉันแกมายุ่งอะไรด้วยเชื่อไม่เข้าเรื่องผมเป็นใครเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจหรอกผมถามว่าทำไมคุณต้องตบหน้าเขาด้วยเอ๊ะไอ้นี่แกคิดว่าแกเป็นใครฮะถึงได้มาเสือกเรื่องกูพูดจาให้มันสุภาพหน่อยนะครับผมขอถามหน่อยคุณทำหน้าที่อะไรในบริษัทนี้ฉันทำหน้าที่อะไรอยากรู้หรอถ้าแกอยากรู้เนี่ยแกก็แคะที่หูให้มันเกลี้ยงๆแล้วก็ตั้งใจฟังนะที่ที่แกยืนอยู่ตรงเนี้ยเป็นบริษัทที่พี่ชายของฉันดูแลเพราะฉะนั้นฉันพูดอะไรทุกคนก็ต้องฟังคำสั่งของฉันแล้วพี่ชายของคุณชื่ออะไรครับนี่แกอยากจะรู้หรอฉันก็ว่าถ้าแกได้ยินแล้วแข้งขาจะอ่อนแรงยืนไม่ไหวจนต้องใช้รถเข็นแค่นึกสภาพฉันก็สงสารแกแล้ววะนี่พี่ชายของคุณเป็นแค่ผู้จัดการสาขาคุณกล้าโอหังขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวโทรตามพี่ชายของคุณมาที่นี่เลยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหน้าตาพี่ชายของคุณจะเป็นยังไงนี่ฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมว่าสภาพอย่างแกเนี่ยอยากจะเจอหน้าพี่ชายฉันฉันว่าแกรีบถอดกางเกงแล้วก็ฉี่ใส่พื้นชะโงกดูหนาวตัวเองบ้างนะว่าแกเป็นใครพี่ชายของฉันเป็นใครได้คุณไม่โทรเรียกใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมให้เลขาคุณโทรเรียกเขาไหมคุณจงครับเดี๋ยวรีบโทรตามคนโอ๊ตมาหาผมที่นี่หน่อยได้ครับเจ้านายฮัลโหลคุณอุ๊ดเจ้านายให้คุณรีบมาพบที่ร้านกาแฟด่วนตอนนี้เลยเจ้านายมีธุระจะคุยกับคุณนี่หูฉันอะไม่ได้ฝาดใช่ไหมยังมาเล่นละครคุณธรรมต่อหน้าฉันอีกเรื่องพวกนี้ฉันดูมาหมดแล้วที่นักแสดงชอบพูดว่า จริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทตัวจริงฉันรู้หมดแล้วมุกตื้นๆพวกเนี้ยหลอกฉันไม่ได้หรอกสภาพอย่างพวกแกสองคนเนี่ยนะจะมาเป็นเจ้านายของพี่ชายฉันอะแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ฉันว่างฉันดูพวกแกแสดงต่อก็ได้ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแกจะมีปัญญาเรียกพี่ชายฉันมาได้หรือเปล่าอ้าวพาเมล่านี่น้องมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพี่อู๊ดพี่อู๊ดมาได้ไงเนี่ยหยุดพูดก่อนไม่เห็นหรอว่าท่านประธานยืนอยู่ข้างหน้านี่พี่อู๊ดน้ำหน้าอย่างมันเนี่ยนะจะเป็นท่านประธานบริษัทนี่พี่จำผิดคนหรือเปล่าเขาบอกไม่หยุดพูดสักทียังไง
คุณนัทเขาเนี่ยเป็นท่านประธานบริษัทของเราจริงๆนะผู้จัดการครับคุณมีน้องสาวที่ดีมากๆเลยนะครับแต่วันนี้ผมขอประกาศตรงนี้เลยว่าน้องสาวของคุณพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานบริษัทของเราอย่างเป็นทางการแล้วฮะอะไรนะครับท่านประธานน้องสาวของผมทำอะไรผิดนั่นแหละครับถ้าคุณอยากรู้ว่าน้องสาวคุณทำอะไรผิดคุณก็ไปถามน้องสาวตัวดีของคุณสิทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันก็แค่สั่งสอนอีแม่บ้านนิดหน่อยเองถึงขั้นต้องไล่ออกกันด้วยหรอใช่ครับท่านประธานก็แค่สั่งสอนแม่บ้านต่ำๆคนนึงถึงขั้นต้องไล่น้องสาวผมออกเลยกันเหรอครับหรือว่าท่านประธานคงจะไม่ทราบว่าใครกันแน่ที่เป็นคนสร้างผลประโยชน์ให้กับทางบริษัทมากกว่ากันหรือคนไหนที่มีคุณค่ามากกว่ากันคุณผู้จัดการคุณค่าของคนหรือประโยชน์ที่สร้างให้กับบริษัทไม่ได้วัดจากตำแหน่งหน้าที่การกระทำของพวกคนสองคนไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในบริษัทผมบอกเพราะฉะนั้นพวกคุณสองคนโดนไล่ออกทั้งคู่เลยฮะท่านประธานครับเป็นพ่อแม่บ้านจนๆกระจอกกระจอกสกปรกสกปรกคนนี้เนี่ยนะท่านประธานถึงกับขั้นต้องไล่พวกเราสองคนออกผมไม่ยอมนะครับใช่ฉันก็ไม่ยอมผมก็ไม่ยอมครับคุณไม่ยอมแล้วจะทำยังไงพวกคุณสองคนเล่นใส่หัวไปอย่างที่นี่ซะออกไปเย้ยี ต้องขอโทษคุณด้วยนะครับเป็นเพราะผมบริหารงานได้ไม่ดีถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณในวันนี้ต้องขอโทษจริงนะครับใครที่มันทำให้พนักงานของผมลำบากใจหรือรังแกพนักงานของผมผมก็จะทำให้มันไม่มีที่อยู่ในสังคมเหมือนกันขอบคุณนะคะท่านประธานขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะจำเดือนแบบเนี้ยไม่มีใครเขาซักให้กันหรอกนะคะคุณอีฟนึกว่าเรื่องอะไรนี่แล้วใครใช้ให้แกเกิดมาเป็นขี้ข้าคนอื่นเขาล่ะมีหน้าที่ทำอะไรก็ไปทำสิทำไปไปนี่ขนาดของตัวเองคุณยังรังเกียจขนาดเนี้ยคุณคิดว่าคนอื่นเขาจะซักให้หรอคะทุบปากเลยนะถ้าแกไม่ทำฉันจะสั่งให้คุณชายไล่แกออกจากบ้านหลังนี้ซะแกลองคิดดูดีๆสิแกจะมีที่สุขหัวนอนดีๆแบบนี้ไหมเพราะว่าคุณชายเขาครั่งรักฉันจะตายไปแต่วันนี้คุณอีโปแตกแล้วนะคะพูดอะไรของแกฮะก็เพราะว่าวันนี้ประจำเดือนคุณอีฟมาไงล่ะคะแสดงว่าคุณอีฟไม่ได้ท้องจริงๆเฮ้ยเฮ้ยอีเธอฉันจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องคุณผู้ชายแล้วก็ไล่คุณอีฟออกไปจากบ้านไปเลยฟังเลยแกก็เอาสิคะคุณอีฟใหญ่ทำแล้วก็ทำเลยยังไงเรื่องนี้ฉันก็จะไปฟ้องคุณชายคอยดูแกเนี่ยคุณป้าคะฉันว่าเรื่องเนี้ยเราคุยกันดีๆก็ได้นะคะโอ้มาค่ะมานั่งก่อนนะคะมาเลยค่ะ
ฉันมีข้อเสนอค่ะแบงค์เทาเศร้า30ใบแล้วก็หุบปากเงียบๆไปซะสนใจไหมคะไม่ค่ะอย่าดูให้มันมากนะเอ๊คนนี้สามีของใครนะแล้วคนนี้หลานของใครวะแหมฉันน่ารักน่าชังจังเลยนะคะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสองคนนี้เขามีรอยช้ำตามร่างกายขึ้นมาจะยังน่ารักน่าชังแบบนี้อยู่อีกไหมอย่านะคะคุณอีฟอย่าทำอะไรสามีแล้วก็หลานฉันเลยนะคะฉันขอร้องแล้วค่ะฉันจะไม่เอาเรื่องนี้ไปฟ้องคุณชายแล้วค่ะให้มันได้อย่างนี้สิว่าไงครับเบบีของพ่อโอ้ท้องโตมากเลยอ่ะสงสัยต้องตัวใหญ่แน่เลยอ่ะอีกหนึ่งเดือนจะได้เจอพ่อแล้วนะลูกใช่ไหมคุณหนึ่งเดือนใช่ค่ะอีกหนึ่งเดือนโอ้โหออกมาเนี่ยจะหน้าตาเหมือนใครเนาะต้องดูดีแน่เลยอะน่ารักแน่ชังแน่เลยเกิดมานี่น่าจะหน้าตาเหมือนพ่อนะคะสวยเหมือนแม่หรือเปล่านะคิดว่าจะหล่อเหมือนพ่อหรือว่าสวยเหมือนแม่หล่อเหมือนพ่อสิเอ้าหนูไม่ได้อีฟพี่กลับมาแล้วจ้าป้าครับอีฟอยู่ไหนครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะเห็นเก็บกระเป๋าไปตั้งแต่วันแล้วค่ะนะครับค่ะค่ะพี่ตาลฮัลโหลอีฟคุณอยู่ไหนอะอ๋อพอดีว่าหนูกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะอีฟคุณจะไปให้ลำบากทำไมอะคุณท้องอยู่ไม่ใช่หรอแล้วคุณจะกลับมาเมื่อไหร่อะหนูคือหนูคงไม่กลับแล้วล่ะค่ะจนกว่าลูกจะคลอดฮะอะไรนะแล้วทำไมคุณไม่มาคลอดในเมืองอะโอ๊ยไม่เอาหรอกค่ะหนูอยากให้ลูกคลอดที่บ้านเกิดเมืองนอนของหนูอะค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงถ้าพี่ว่างพี่ไปเยี่ยมหานะโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคือพอดีว่าหนูอยากเซอร์ไพรส์พี่ตาลด้วยนะคะงั้นถ้าหนูคลอดแล้วหนูจะรีบกลับไปนะคะครับเกือบแล้วแม่ตะกูเล่ากูก็หมดโอ้ยหน้าเบื่อจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยนี่อีอัน
แล้วเมื่อไหร่มึงจะคลอดลูกสักทีเนี่ยกูจะได้อุ้มเด็กไปให้อีตาแล้วจะได้ฮุบสมบัติมาสักทีเนี่ยโหพี่อีฟแล้วพี่แน่ใจเหรอว่าเขาจะไม่จับได้แน่ซะยิ่งกว่าแน่อีกมันนะโง่จะตายพี่สาวของฉันนี่มันสุดยอดจริงๆเลย ลูกของฉันจะได้เป็นทายาทมหาเศรษฐีแล้วเว้ย โอ้ยพูดแล้วหิวเบียร์เว้ยไปมึงไปซื้อเบียร์ให้กูหน่อยดิอะไรซื้อเบียร์อะไรคนท้องเขาไม่ขายสุรางั้นกูไม่กินละมึงไปตลาดไปมึงไปตลาดไม่เอาคนท้องเขาไม่ขายให้เขาโอ้ยมึงไปตลาดค่ะเขาขายตลาดเขาขายเนาะไปซื้อผักผลไม้ไปไปเป็นพี่มึงนะท้องตอบกับนี่เด็กนี่นี่เร็วเร็วหิวโหบ้านหลังใหญ่มากถ้าลูกของฉันได้มาอยู่ที่นี่ลูกของฉันต้องมีความสุขแน่ๆเลยเดี๋ยวฉันจะดูแลลูกของเธอให้เป็นอย่างดีเลยแหละที่รักคะที่รักหนูกลับมาแล้วค่ะนี่คุณเป็นใครเนี่ยเฮ้ยฉันต้องหาที่จะต้องถามคุณว่าคุณเป็นใครว้ายแกมาทำอะไรบ้านฉันฮัทหลัวแกไปชู้กับสามีฉันตัวสามีฉันอยู่ไหนเนี่ยพี่ตาลใครสามีคุณคะอ๋อเจ้าของบ้านหลังนี้เหรอใช่พี่ตาลเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วฉันก็เป็นภรรยาของเขาคุณตาลเนี่ยเข้าขายบ้านหลังนี้ให้ฉันแล้วค่ะจริงๆนะคะคุณอีฟเขาไม่ได้ท้องจริงๆค่ะเขากำลังโกหกคุณอยู่นะคะป้าพูดบ้าอะไรเนี่ยอย่ามาพูดซีซัวนะป้าไปทำงานได้แล้วป้าโอ้ยร้อนเว้ยร้อนโอ้ยทำไมมันร้อนงี้วะเอ๊ฟเอ๊ฟพี่ตาลอย่าเพิ่งเข้ามานะคะพี่เรียกไปตั้งหลายรอบทำไมตอบช้าคือเมื่อกี้หนูเข้าห้องน้ำอยู่นะคะนี่ปวดฉี่นิดหน่อยตอนนี้พี่ตาลมีอะไรเหรอคะเปล่าจ้ะแค่คิดถึงโอ้ยหอบแล้วมั้ยล่ะมันร้อนเลยขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยเขาก็เล่าให้ฉันฟังประมาณนี้แหละค่ะคุณคือผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมอย่าเสือกถึงว่าล่ะไม่ติดต่อกูมาเลยเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปเข้าฝากของมาให้คุณด้วยค่ะทิชชู่เอามาทำไมผมฝากนี่มาให้กระดาษชำระเผื่อจะช่วยเช็ดความสกปรกในใจคุณได้บ้างจะได้สะอาดขึ้นWe'll be right back.
รุปมันยังไงเนี่ยสามีของพี่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วฉันจะรู้มั้ยล่ะไม่ต้องรู้หรอกค่ะว่าเขาไปไหนรู้แค่ว่าเขาทิ้งคุณไปก็พอละสามีของพี่ทิ้งพี่โอ๊ยไม่ต้องมาตอบย้ำได้ไหมแล้วลูกของฉันใครจะเป็นคนดูแลพี่เป็นคนสัญญากับฉันเองนะว่าถ้าฉันคลอดลูกพี่จะเป็นคนดูแลลูกของฉันแล้วตอนนี้พี่จะเอาปัญญาที่ไหนมาดูแลลูกใครก็ดูแลเองสิพี่อีฟถ้าพี่ไม่พูดกับฉันนะป่านนี้ฉันไม่คลอดเด็กคนนี้ออกมาหรอกไม่รู้แหละยังไงพี่ก็ต้องรับผิดชอบพี่จะไปขายตรงขายตัวที่ไหนมันก็เรื่องของพี่แต่เด็กคนนี้พี่ต้องเลี้ยงมันให้โตและต้องดูแลมันเป็นอย่างดีด้วยทำไมผู้หญิงคนนี้มานั่งขวางรถอ่ะนั่นดิพี่ลงไปดูไหมคุณเป็นคนขับรถชนหนูคุณเป็นคนขับรถชนหนูอีฟอีฟมานั่งทำอะไรตรงนี้รีบลุกขึ้นเร็วไม่ไปลูกเร็วบอกว่าไม่ไปไงคุณอย่ามายุ่งงานหนูนะโอ้ยลูกไม่งอนอันทำไมผู้หญิงคนนี้มานั่งขวางรถอ่ะนั่นดิพี่ลงไปดูไหมป่ะอีฟป่ะรีบลุกนะเร็วป่ะไงหมอว่าไม่ไปไงไม่ไปไม่ไปคุณเป็นใครเนี่ยอย่ามายุ่งกับหนูอีฟพี่ก็เป็นพี่สาวอีฟไงพี่เชอรี่น่ะจำได้ไหมหนูไม่มีพี่สาวหนูไม่มีพี่สาวคุณเป็นคนขับรถชนหนูคุณเป็นคนขับรถชนหนูโอเคโอเคพี่เป็นคนขับรถชนอีฟก็ได้แล้วนี่อีฟต้องการอะไรจ่ายเงินมาจ่ายเงินมาจ่ายมาแล้วนี่พี่ต้องจ่ายให้อีฟเท่าไหร่20 บาทเอา20 บาทก็ได้20 บาทนะอ่ะเก็บไว้ดีๆนะคุณคะน้องเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณยังเอาเงินให้เขาอยู่หรอไม่เป็นไรหรอกค่ะเงินแค่นี้มันไม่ได้มากหรอกค่ะคุณครับมาหลอกเงินคนอื่นแบบนี้มันน่าเกลียดนะครับหนูจะเงินไปซื้อขนมให้พี่สาวซื้อขนมให้พี่สาวงั้นเอาแบบนี้เดี๋ยวพี่พาไปซื้อขนมนะไปซื้อขนมให้พี่สาวกินไปซื้อขนมให้พี่สาวกันคุณคะดูแล้วน้องเขาสติไม่ค่อยดีนะคะคุณยังจะไปส่งเขาซื้อขนมอยู่เหรอเราโทรแจ้งตำรวจเลยดีไหมเดี๋ยวฉันโทรให้ค่ะใช่ค่ะในสายตาคนอื่นเขาอาจเป็นคนสติไม่ดีแต่สำหรับฉันเนี่ยเขาเป็นน้องสาวที่แสนดีสำหรับฉันเสมอค่ะอะไรนะน้องสาวของคุณใช่ค่ะเขาเป็นน้องสาวของฉันเองเมื่อ12 ปีที่แล้วหลังจากที่พ่อแม่พวกเราเสียฉันก็พาเขามาอยู่ที่เชียงใหม่หลังเลิกงานเขาก็จะซื้อขนมให้ฉันทุกวันจนวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุรถชนเขาทำให้เขาความจำเสื่อมและสติไม่ดีค่ะส่วนคนที่ชนเนี่ยก็หนีหายไปเลยค่ะแต่สิ่งเดียวที่เขาจำได้ก็คือเ
ขาต้องซื้อขนมให้ฉันทุกวันแต่ตอนนั้นมาทุกเย็นเขาก็บอกกับฉันว่าจะไปซื้อขนมให้กับพี่สาวถึงแม้ว่าวันนี้เขาสติไม่ดีแต่สำหรับฉันเขาคือน้องสาวที่ดีที่สุดเลยค่ะและทุกเย็นเนี่ยฉันก็จะมาเล่นกับเขาแบบนี้แหละเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่เขายังจำได้และเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขามีความสุขงั้นพวกเราสองคนขอตัวก่อนนะคะคุณคะต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่เข้าใจผิดไปน้องครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เข้าใจน้องผิดคุณเป็นพี่สาวที่รักน้องของคุณจริงๆเลยค่ะฉันนับถือหัวใจคุณจริงๆไม่เป็นไรหรอกค่ะเขาเป็นน้องสาวของฉันไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเนี่ยฉันก็ต้องดูแลเขาตลอดไปเพราะเขาคือญาติคนเดียวที่ฉันเหลืออยู่งั้นพวกเราขอตัวก่อนนะคะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะฮะชื่อน้องไม่ชื่อน้องตามชื่อน้องชื่อน้องไปช่วยนะคะพี่ตันดูนั่นสิอ้าวออนที่บ้านเนี่ยเงินไม่พอใช้แล้วหรอถึงได้ชวนพี่สาวมาเก็บขยะขายอ่ะนี่ไม่ใช่พี่สาวฉันหรอกแล้วนี่ก็ไม่ใช่ขยะด้วยจะไม่ใช่ได้ไงก็เห็นอยู่ว่าเก็บขยะพี่ตาลฉันว่าเราไปกันดีกว่าอยู่ตรงนี้นานๆรู้สึกอากาศมันจะเป็นพิษอ่ะนี่ไม่เห็นอ่ะแต่ว่าของพวกเนี้ยมันมีราคานะถ้าไม่เชื่อก็ดูสิเฮ้ยนี่นางอ่อนไอ้ทำมาอะไรของแกเนี่ยเฮ้ยแม่น่าออนเดี๋ยวนี้แกตกอับขนาดนี้เลยเหรอน่าสงสารว่ะเฮ้ยตาลนี่แกทำอะไรอ่ะเอ้าก็ถ่ายวิดีโอให้จะได้เอาพวกนี้ไปประกาศรับบริจาคไงหรือว่าช่วยกันอ่ะงั้นเหรอถ้างั้นก็ถ่ายใกล้ๆเลยนะเฮ้ยพี่ตาลเราไปกันดีกว่าเฮ้ยกระปุกอ่ะเฮ้ยไปถ่ายไปแล้วไปสองคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันเองค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะว่าแต่ทำไมขยะมันถึงกระจัดกระจายไปทั่วแบบนี้ล่ะคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพอเดินเดินมาก็เจอแบบนี้ซะแล้วว่าแต่คุณรีบไหมคะฉันขออนุญาตเลี้ยงกาแฟคุณแก้วหนึ่งได้ไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะพอดีว่าพรุ่งนี้มีประชุมนะคะฉันต้องรีบไปจัดตารางงานถ้างั้นเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าก็ได้วันนี้แหละฉันต้องผ่านการประเมินแล้วก็ได้เลื่อนขั้น
้าวออนก็นึกว่าใครกินขยะลอยมาเลยอ่ะนี่แหมวันนี้มาแต่เช้าเลยนะออนพูดดูถูกกดฉันจะไม่ใช่คนเลยนะเอ้าก็เธอไม่ใช่คนไงแต่ว่าเธอเป็นคนจนเอ้าว้ายตายจริงใครอนุญาตให้แม่บ้านกับรปภเข้ามาไม่ทราบนี่คือการประชุมของพนักงานชั้นกลางพนักงานชั้นล่างไม่สมควรเข้ามานะเอ้านางนาโง่อยู่ได้ไปสิไปไม่ต้องหรอกฉันเป็นคนอนุญาตให้เขาเข้ามาเองสวัสดีครับผู้จัดการครับที่แท้คุณก็เป็นผู้จัดการสาขาใหญ่นี่เองพวกคุณสองคนคงจำฉันได้นะคะคุณเตยคุณตาค่ะจำได้สิคะฉันได้ดูศักยภาพการทำงานของทุกคนแล้ววันนี้ฉันจะมาสรุปค่ะคุณจงคุณไมคุณทำงานได้ดีมากเสมอต้นเสมอปลายพวกคุณผ่านการประเมินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับส่วนคุณออนยินดีด้วยนะคะคุณผ่านการประเมินคุณทั้งเก่งรอบคอบมีน้ำใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขอบคุณนะคะผู้จัดการส่วนพวกคุณสองคนไม่ผ่านการประเมินค่ะเดี๋ยวนะครับมีผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าครับพวกเราสองคนเนี่ยทำงานดีมากเลยนะครับแถมปิดดีลโปรเจกต์มาตั้งหลายงานแล้วด้วยลูกค้าชมลูกค้าชอบตลอดเลยนะครับน่าสิคะยายออนเนี่ยไม่เห็นจะทำอะไรเลยทำไมถึงผ่านล่ะคะแบบนี้เนี่ยมันลำเอียงกันชัดๆอ่ะพวกคุณสองคนน่าจะรู้อยู่แก่ใจนะคะว่าทำไมถึงไม่ผ่านที่พวกคุณปิดดีลโปรเจกต์นี้ได้ก็เพราะว่าคุณออนเขาช่วยไว้ไม่ใช่เหรอคะจิตใต้สำนึกของพวกคุณยังไม่มีแล้วไหนจะเรื่องเมื่อวานที่พวกคุณดูถูกเหยียดหยามคุณออนเขาสารพัดแบบนี้ฉันคงให้พวกคุณผ่านไม่ได้หรอกนะคะเชิญพวกคุณสองคนออกไปได้แล้วค่ะเฮ้ย
จอดช่วยด้วยค่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับมีเด็กเปรตที่ไหนไม่รู้ค่ะขโมยรถของฉันไปช่วยด้วยนะคะได้ครับว.1เรียกว.2ตอนนี้มีเหตุขโมยรถที่สวนหลวงร.9รีบมาด่วนไปทางไหนแล้วครับทางนู้นค่ะคุณตำรวจได้ครับงั้นคุณขึ้นรถผมมาเลยครับค่ะค่ะฉันมันอยู่ไหนเนี่ยให้นั่นไงคะคุณตำรวจรถของฉันคุณครับไม่มีใครอยู่ในรถเลยนี่ครับเดี๋ยวฉันขอเช็คของในรถก่อนนะคะครับให้ชิบหายละเงินทองหายไปหมดเลยอะคุณตำรวจคะคุณตำรวจต้องช่วยฉันด้วยนะคะคุณตำรวจครับคุณใจเย็นก่อนนะครับผมช่วยคุณแน่นอนมาแล้วครับคุณตาลคุณมาได้ทันเวลาพอดีตอนนี้เราต้องรีบตามจับโจรที่ขโมยรถของผู้หญิงคนนี้นะผมเห็นมีคนอยู่แถวๆนี้เราลองตามไปดูกันไหมครับเพื่อจะได้เบาะแสเพิ่มไปค่ะน้องครับน้องพอจะเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆใส่เสื้อลายสก็อตสีน้ำตาลผ่านมาแถวนี้บ้างไหมครับไม่เห็นค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวนะคะน้องคุณตำรวจคะฉันรู้แล้วค่ะว่าใครคือโจรไอ้เด็กนี่แหละค่ะคือโจรคุณตำรวจจับมันไปเลยค่ะไม่ปล่อยหนูนะหนูไม่รู้เรื่องอ่ะปล่อยโอ๊ยปล่อยพี่นี่ไอ้นางหนูตังฉันอยู่ไหนหนูไม่รู้หนูไม่ได้ขโมยนะคะหนูไม่ได้ตำรวจคะค้นตัวมันเลยค่ะหนูไม่รู้เรื่องนะหนูไม่ได้เอาไปอ่ะปล่อยนะคุณตำรวจปล่อยหนูนะหนูไม่รู้เรื่องปล่อยสิคุณตำรวจคะจับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจคะจับมันไปเลยค่ะสองคนเนี้ยมันมาด้วยกันค่ะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยจับโจรมาให้คุณไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกค่ะเพราะว่าคนที่เป็นโจรไม่ใช่สองคนนี้เป็นผู้หญิงคนนั้นต่างหากช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยคุณมีอะไรหรือเปล่าคะคือฉันรู้สึกเวียนหัวยังไงไม่รู้ค่ะช่วยฉันหน่อยนะคะ
อะไรกันอะคุณคุณคุณมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยนะคะค่อยๆนะคะเดี๋ยวฉันช่วยค่ะค่อยๆนะคะนั่นมันโจรเหรอเรียบร้อยเฮ้ยน้องออนไปแล้วไปช่วยเขาไปแล้วมาแล้วโอ้โหเฮ้ยสวยมากเลยอะกระเป๋าโอ้ทองเงินตำรวจไม่เชื่อเนี่ยในรถมีเอกสารเจ้าของรถอยู่ไปเอามาดูได้นะคะตาลเจ้าของรถชื่อนลินนิภาใช่ค่ะฉันชื่อนลินนิภาฉันไม่ได้ขโมยนะคะนั่นมันชื่อพี่สาวของฉันค่ะฉันมีน้องสาวก็จริงค่ะแต่น้องสาวฉันชื่อนารุมุนซึ่งไม่ใช่คุณคุณตำรวจคะจับตัวผู้หญิงคนนี้ไปเลยค่ะคนทำชั่วเนี่ยอย่าปล่อยให้ลอยนวลนะคะครับตาลครับฉันไม่ผิดนะคะฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ขโมยอ่ะคุณต้องไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับเชิญครับคุณตำรวจนะคะฉันไม่ผิดนะคะฉันไม่ได้ขโมยฉันก็แค่รู้เท่าไม่ถึงการนะคุณตำรวจปล่อยฉันนะปล่อยคุณคะนี่ของของคุณค่ะขอบคุณพวกคุณสองคนมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้ถ้าไม่ได้พวกคุณสองคนเนี่ยฉันต้องแย่แน่ๆเลยค่ะทุกคนคะน้องสองคนนี้แหละค่ะที่น่ายกย่องมาเป็นตัวอย่างทำให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นสาวของคุณหลงพูดรับเหมาก่อสร้างของบริษัทเราไม่ใช่หรอคะใช่จริงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวฉันจะถ่ายไว้เป็นหลักฐานเอาไปให้คุณหลงดูงั้นเอางี้นะเดี๋ยวคุณไปตามคุณหลงให้มาพบฉันที่ร้านกาแฟใต้ออฟฟิศหน่อยนะได้ค่ะเจ้านายคุณไมค์ครับคุณไมค์ตามหาผมนะครับใช่นั่งก่อนสิคะครับคุณหลงคะกระเป๋าของคุณเนี่ยสวยมากเลยนะคะขอบคุณครับวันนี้เป็นวันเกิดของนุ้ยแฟนผมนะครับผมก็เลยซื้อกระเป๋าใบนี้เพื่อจะไปเซอร์ไพรส์เขานะครับอย่างนี้เองเหรอคะแล้วคุณซื้อกระเป๋าใบนี้มาเท่าไหร่หรอคะผมซื้อไป 30,000 กว่าบาทครับ
ุณหลงคะคุณว่าควายตัวนี้เนี่ยเขามันสวยไหมคะสวยครับสวยมากเลยนะครับคุณหลงคะกระเป๋าตั้ง 30,000 กว่าคุณไปเอาเงินมาจากไหนล่ะคะฮะเงินนี้ผมค่อยๆเก็บออมมานะครับคุณหลงคะแล้วคุณว่าควายตัวนี้เนี่ยมันดูโง่ไหมคะคุณหลงคะฉันมีความจริงบางอย่างอยากจะบอกคุณพี่หลงโอนเงินให้ฉันหน่อยสิตอนเย็นเนี่ยฉันจะไปฉลองวันเกิดกับเพื่อนที่รักเดี๋ยวพี่โอนให้นะได้อย่าลืมโอนมาแล้วกันล่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิที่รักยังไม่ได้บอกพี่เลยนะว่าเย็นนี้จะไปฉลองวันเกิดที่ไหนนี่ร้านอาหารที่ฉันจะไปเนี่ยเป็นภัตตาคารระดับ5ดาวแล้วคนที่ไปเนี่ยก็มีแต่ลูกคนรวยพวกไฮโซทั้งนั้นแหละพี่ดูสภาพพี่สิแต่งตัวอย่างกับกรรมกรอ่ะพี่จะไปให้ฉันขายหน้าไงที่รักโอ๊ยพอสักทีเหรอพี่หลงนี่พี่เนี่ยกลับบ้านไปกินมาม่าคนเดียวเลยนะหนุ้ยหนุ้ยเดี๋ยวก่อนสิหนุ้ย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 นุ้ยนุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนุ้ยนุ้ยนุ้ยเดี๋ยวก่อนนุ้ยอย่าทิ้งพี่ไปนะถ้านุ้ยทิ้งพี่ไปแล้วพี่จะอยู่ยังไงนุ้ยคุณหลงคะคุณเคยคิดไหมว่าแฟนคุณเนี่ยเขาไม่ได้รักคุณแล้วไม่มีทางครับเขารักผมแน่นอนแล้วผู้ชายที่ไปกับเขาเนี่ยเป็นใครล่ะคะเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของนุ้ยหรือไม่ก็เป็นเพื่อนของนุ้ยก็ได้ครับงั้นคุณดูนี่นะไปร้านกาแฟกับฉันหน่อยครับคุณหลงของบางอย่างถ้ามันไม่เหมาะกับเราเราก็ต้องทิ้งมันไปแต่ผมยังทำใจไม่ได้เลยนะครับทำใจไม่ได้อะไรหรอคะกับผู้หญิงที่เขาไม่ได้รักเราแล้วผู้หญิงที่เขาหมดรักเราไปแล้วไม่จำเป็นต้องรั้งไว้หรอกยิ่งยื้อไว้นานเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เราเจ็บมากเท่านั้นแต่ผมลืมเขาไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้คุณลืมเขาไม่ลงต่อไปคุณก็จะยิ่งลืมเขาไม่ได้แล้วคุณจะไปเจอผู้หญิงดีๆที่เขารักคุณได้ยังไงถ้าคุณคิดว่าเขาดีเนี่ยคุณก็คบกับเขาต่อไปแต่ถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ดีคุณก็รีบถอยออกมาซะก่อนที่ผมจะเลิกกับเขาผมอยากเจอเขาอีกสักครั้งอยากคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะครับได้เดี๋ยวฉันจะช่วยคุณเองในเมื่อเป็นการเจอกันครั้งสุดท้าย
เราต้องกู้ศักดิ์ศรีของเรากลับมาให้ได้คุณหลงคะนี่คือชุดที่เจ้านายของฉันเตรียมไว้ให้คุณค่ะขอบคุณครับคุณไม้ครับเป็นไงบ้างครับหล่อมากเปลี่ยนไปคนละคนเลยคุณหลงโสดเมื่อไหร่บอกฉันด้วยนะคะฉันก็โสดค่ะอ่ะนี่รถคันนี้ฉันยกให้คุณจำไว้นะวันนี้คุณต้องกู้ศักดิ์ศรีของคุณกลับมาให้ได้นะครับคุณไม้ขอบคุณมากนะครับถ้างั้นผมไปก่อนนะครับคุณเตยเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะคุณหลงเป็นของฉันถ้าไม่อยากตกงานก็อยู่เงียบๆไปแหมที่แท้ก็จะเก็บไว้แอบแซบคนเดียวนี่เองฮะคิดเหรอว่าฉันจะยอมมุมมืดๆของฉันเนี่ยก็แซบเหมือนกันนะเอาตรงนะถ้าฉันมีการเดินไม่ได้แบบแกเนี่ยฉันไม่เอาเวลามาสมัครงานหรอกจ้ะฉันเอาเวลาไปหาหมอรักษาดีกว่าไม่รู้จักเจียมตัวบ้างเลยหรอฮะเอาไอ้เป๋เนี่ยออกไปด้วยเห็นนั่นค่ะป๊ะอีวอกถ้ากูป๊ะมึงทั้งนอกเนี่ยเล็กรัดฟันเนี่ยกูต้มมันซุนเหมือนเก่าเลยไปไปคุณตาลเดี๋ยวคุณเตรียมเอกสารการประชุมให้ผมด้วยนะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยไปเอารถที่ศูนย์ด้วยขอโทษครับขอโทษคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำโทรศัพท์คุณพังคุณบอกมาเลยครับว่าคุณต้องการเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะชดใช้ให้ครับไม่เป็นไรหรอกค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับทุกคนอีกอย่างโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ยังพอใช้งานได้อยู่คุณไม่ต้องชดใช้ให้ฉันหรอกค่ะพอดีว่าฉันมีธุระต้องไปทำต่องั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเราไปกันเถอะไอ้ขาเป๋แกออกไปเลยนะออกไปเลย
ไหนฉันขอดูเรซูเม่เธอหน่อยสิจ๊ะคนสวยเห็นรูปนี่เห็นหน้าบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้จบต่างประเทศหรือยะนี่ที่บริษัทนี้เนี่ยเขาไม่ต้อนรับคนที่ดูบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้คนที่จะทำงานที่นี่เนี่ยมันจะต้องสวยไฮโซแล้วก็โปรไฟล์เลิศเท่านั้นส่วนเธอเนี่ยบุคลิกมันไม่ได้จริงๆอ่ะนี่หน้าตาเนี่ยเคยเข้าคอที่คลินิกบ้างไหมอ่ะอย่าให้ฉันแนะนำเลยนะถ้าฉันรูปร่างแบบนี้เนี่ยฉันไม่มาหรอกคนที่จะทำงานที่นี่จะต้องแบบเสร็จบัตรเท่านั้นจ้ะอย่ามาเสียเวลาเลยเชิญจ้ะออกไปได้ละออกไปกับไอ้เป๋งนี่เลยคนสุดท้ายแล้วเนาะแน่ขอดูเรซูเม่หน่อยสิไอ้นี่จบแค่ม .6 ยังกล้ามาสมัครงานตำแหน่งใหญ่โตแบบนี้หรอนี่ฉันดูเรซูเม่แกแล้วนะแกเนี่ยจบแค่ม .6 อยู่หรอเนี่ย นี่ถ้าฉันการศึกษาต่ำขนาดนี้เนี่ยฉันไปสมัครงานเป็นรปภ.เป็นพ่อบ้านเป็นคนเก็บขยะดีกว่ายังกล้ามาเสนอหน้าในบริษัทนี้อีกหรอไม่รู้จักเอาหน้าตัวเองไปส่องกระจกบ้างเลยเนาะอุ๊ยตายละอันนี้สีผมเหรอคนมาบ้านฉันยังสวยกว่านี้อีกฉันขอแนะนำเลยนะให้แกเนี่ยกลับไปเรียนกศน.ให้มันสูงๆกว่านี้ก่อนแล้วค่อยกลับมาสมัครงานใหม่เชิญจ้ามองเลยจ้าเอาไอ้เป๋งนี่ออกไปด้วยเห็นนั่งค่ะปั๊บอีวอกถ้ากูปะมันทั้งนอกเนี่ยเล็กนัดฟันเนี่ยกุยต้มมันซุนเหมือนเก่าเลยไปไปสวัสดีค่ะนี่ใช่ห้องสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะนี่เธอมาสัมภาษณ์งานเหรอใช่ค่ะนายฉันขอดูเรซูเม่เธอหน่อยนี่ค่ะเรซูเม่ของฉันเจนนี่เนี่ยจบปริญญาโทเร็วกว่าถ้ามันอยู่เราคงไม่ได้งานนี้แน่เลยนี่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานบริษัทนี้ไม่รับนะจ๊ะผู้จัดการคะฉันขอร้องแล้วค่ะให้โอกาสฉันเถอะนะคะตอนนี้แม่ฉันป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านฉันต้องการงานนี้จริงๆนะคะนี่แม่เธอป่วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะนี่เอาเรซูเม่ของเธอเนี่ยกลับไปได้แล้วแล้วก็ใส่หัวไปจากบริษัทนี้ซะไปสิเดี๋ยวก่อนครับนี่บังเอิญจังเลยนะครับนี่คุณก็มาสมัครงานที่นี่เหรอคุณสัมภาษณ์งานเป็นไงบ้างครับไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ค่ะคือว่าผู้จัดการฝ่ายบุคคลบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเขาก็เลยไม่รับฉันค่ะนี่คุณกลายเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทของผมตั้งแต่เมื่อไหร่ผมขอดูเรซูเม่ของคุณหน่อยได้ไหมครับบอสคะดิฉันเนี่ยก็มาสัมภาษณ์งานที่นี่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเรซูเม่ของฉันบอสช่วยพิจารณาหน่อยนะคะอ๋อ
ที่แท้คุณก็มาสมัครงานเหมือนกับเขานี่เองคุณใช้วิธีนี้เพื่อกำจัดคนที่มาสมัครงานพร้อมกับคุณอย่างนั้นหรอเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ดวงของคุณมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คงไม่ต้องให้ผมพูดหรอกมั้งว่าคุณเนี่ยควรทำตัวยังไงคงรู้ตัวดีใช่ไหมบอสคะแต่ว่าการศึกษาของฉันเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะแถมประสบการณ์ทำงานของฉันเนี่ยก็เยอะด้วยบอสคะช่วยดูเรซูเม่ฉันหน่อยนะคะการศึกษาและประสบการณ์สำคัญก็จริงแต่ผมดูคนที่นิสัยมากกว่าเพราะบริษัทของผมเนี่ยทำงานกันเป็นทีมและผมขอเดาว่าวุฒิการศึกษาของคุณเนี่ยก็ไม่ได้สูงไปกว่าเขาหรอกบอสคะเชิญครับเชิญออกไปได้แล้วครับคุณคะแล้วของฉันล่ะคะยินดีด้วยนะครับพรุ่งนี้เชิญคุณมาเริ่มงานได้เลยครับจริงเหรอคะจริงสิครับยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรานะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ฉันต้องพาแม่ไปหาหมอฉันขอเวลาดูแลแม่ให้หายดีก่อนแล้วค่อยมาเริ่มงานได้ไหมคะได้สิครับผมมีเงินสดอยู่นิดหน่อยคุณรับไว้นะเอาไปใช้ก่อนถือว่าเป็นเงินเดือนล่วงหน้าของคุณก็แล้วกันไม่ได้ค่ะฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะฉันยังไม่ได้เริ่มทำงานเลยด้วยซ้ำฉันจะรับเงินของคุณได้ยังไงคะคุณรับไว้เถอะครับเมื่อกี้ผมทำโทรศัพท์คุณพังอีกอย่างเงินเนี้ยผมก็ไม่ได้ให้คุณฟรีๆสักหน่อยคุณต้องมาทำงานใช้คืนผมนะแต่คุณกลับไปดูแลแม่ให้หายดีก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานนะค่ะขอบคุณนะคะเจ้านายรีบไปเถอะ